ปัจจุบันปิยะตระกูลราษฎร์ปิยะตระกูลราษฎร์เป็นนักแสดงนักแต่งเพลงและนักพากย์มวยชาวไทยมีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกจนได้ฉายาตำนานชายสามอาชีพในอดีตและงานแต่งเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงไก่จ๋าปิยะตระกูลราษฎร์เกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านมีฐานะยากจนจึงจบการศึกษาชั้นม.ศ.5แล้วมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเคยเป็นลูกศิษย์วัดเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดขับรถสามล้อถีบเริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2516ปิยะตระกูลราษฎร์เป็นเพื่อนสนิทสนมของสายันสัญญาเคยแต่งเพลงให้สายันร้องหลายเพลงที่มีชื่อเสียงคือเพลงไก่จ๋าซึ่งพรรณนาถึงความรักที่มีต่อนักแสดงสาวปริศนาวงศ์สิริเป็นที่เลื่องลือในขณะนั้นปิยะมีผลงานเพลงประมาณ500เพลงให้กับนักร้องเช่นวันชนะเกิดดีเอกชัยศรีวิชัยปัจจุบันปิยะเป็นนักแสดงอิสระและเป็นนักพากย์มวยรายการศึกอัศวินดำตอนนี้ได้ออกอัปเดตเรื่องราวชีวิตกับเส้นทางในวงการกว่า43ปีพร้อมเปิดใจความรักฝังใจที่ไม่มีวันลืมปิยะตระกูลราษฎร์เล่าว่าเป้าหมายในการแต่งเพลงคือต้องการเขียนทั้งหมดให้คนคนนั้นที่เป็นอดีตคนรักได้ยินเพราะจะได้เดินบอกตามถนนก็คงไม่ได้ถึงคุณสายันสัญญานักร้องที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในช่วงนั้นมาถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลงให้ผู้หญิงคนนั้นได้รับรู้ว่าชีวิตของเราเป็นแบบนี้โปรดจงรักเขานานๆเปรียบเหมือนรบรอยช็อกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ๋าซึ่งเนื้อเพลงจะไม่มีการว่าผู้หญิงแต่เป็นการชื่นชมมากกว่าหลังจากนั้นหลายสิบปีคุณปิยะตระกูลราษฎร์ได้กลับมาพบเจอกับอดีตคนรักที่เคยแต่งเพลงให้จนได้พูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบและยังได้แต่งเพลงให้อดีตคนรักร้องแก้อีกด้วยคุณปิยะตระกูลราษฎร์เล่าว่าเป็นการเจอกันโดยบังเอิญในปั๊มน้ำมันระหว่างจอดรถเติมน้ำมันได้หันไปมองคนข้างๆเห็นว่าผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นๆต่างคนต่างมองหน้ากันทักทายแล้วไปคุยกันที่ร้านอาหารใกล้เมื่อได้คุยกันก็เกิดอาการอึกอักทำอะไรไม่ถูกได้เขียนเพลงใหม่ขึ้นมาหนึ่งเพลงจากนักแสดงจอกแก้วเรื่องชื่อและนักแต่งเพลงชื่อดังอีกหนึ่งอาชีพที่กลายเป็นภาพจำของคนรักแม่ไม้มวยไทยกับนักพากย์ฝีปากเด็ดประสบการณ์จากการแสดงและความรักในภาษาไทยทั้งหมดจากการสวดมนต์อ่านบทกลอนได้หลอมรวมมาเป็นลีลาการพากย์เสียงที่ไม่เหมือนใครปัจจุบันนี้ก็แข็งแรงเหมือนเดิมในวัย64ปีทางทีมงานของเรามีภาพของเขามาให้ชมกันค่ะ